มวยไทยรายวันดูกับคู่ค้ำของรายการวันนี้ครับข้างๆพร้อมแล้วลดน้ำหนักเสร็จทั้งคู่แล้วด้วยสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับครับผมตุ๊กตาทองสเกียรติวัฒน์ครับตุ๊กตาทองสเกียรติวัฒน์นะครับของเราครับผมเด่นวิหารเล็กตำนานเราตังครับเด่นเวหาเล็กนะครับเดี๋ยวถามคนนี้ก่อนโอ้ไฟที่แล้วแล้วบอกว่าจะชนะแพ้ใครอ่ะลูกทอย FA Group ครับโอ้โหลูกทอยสูงกว่าคู่ชกคนนี้อีกครับใช่มั้ยไปแพ้เค้ายังไงครับประมาณกลางยก4ไปเจอศอกครับพอเจอกันปุ๊บแล้วเป็นไงเจ็บมั้ยก็เจ็บครับเจ็บเลยซึมไปเลยครับใช่มั้ยแต่วันนี้นี่ต้องการมาแจ้งเกิดเต็มที่ครับผมเจอกับน้องเขาเนี่ยเด่นไวหาเล็กเคยเจอกันยังยังครับยังไม่เคยเลยครับผมวันนี้นี่ครั้งแรกครับผมนะครับเคยเห็นน้องก็ชกบ้างยังครับก็ยังไม่เคยครับดูเทปเอาครับศึกษาจากเทปเป็นไงบ้างก็เป็นมวยฝีมือดีครับซ้ายขวาได้หมดครับเขาเป็นมวยฝีมือเรานี่ก็ฝีมือเหมือนกันแต่ว่าหมัดหนักหน่อยนะครับรอจังหวะเอาครับรอจังหวะวันนี้มีโอกาสนับน็อกกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยก็ประมาณ 70-80 เนี่ยเฮ้ย 70-80 เลยเหรอครับแล้วซ้อมอยู่ไหนครับไปเนี่ยซ้อมลูกวิทยาครับที่จังหวัดกาฬสินธุ์ครับอ๋อก็ซ้อมอยู่กาฬสินธุ์ครับนะครับแต่พี่โยชินี่ก็ดูแลบำรุงเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมครับนะครับเมื่อเช้าได้ลดไหมครับไม่ครับไม่ลดเลยเหรอครับวันนี้มาเท่าไหร่ 106.5 ครับโอ้มาพอดีเลยครับนะครับสบายสบายน้ำหนักนี้ครับนะครับเดี๋ยวพี่ไปถามคู่ชกบ้างนะครับตามมาเลยครับนี่ครับโอ้โหดูเนื้อตัวน้องอายุอานามเมื่อไหร่แล้วของเรา19ครับ19ปีครับเห็นบอกในอดีตเนี่ยกำลังจะดังแล้วหายไปไหนมาครับใช่ครับหายไปไหนมาก็หยุดต่อยไปพักนึงครับนานไหมหยุดต่อยไปก็ไม่นานครับได้ต่อยสมัครเล่นอยู่บ้างครับต่อยสมัครเล่นของทบอยู่อ๋อก็คือต่อยมวยให้กองทัพอยู่เล่นไหวอยู่ตลอดใช่ครับนะครับแล้วไฟนี้กลับมาซ้อมที่ไหนเพชรยินดีอคาเดมี่ครับเพชรยินดีครับผมนะครับเป็นไงที่นั่นตัวปั้มตัวซ้อมเยอะไหมเยอะครับเลือกใครครับไฟนี้ครับตัวปั้มก็มีดีเซลเล็กกับ 3D ครับสองตัวหลักๆก็คือ 3D กับดีเซลเล็กใช่ครับสองคนลุมครับผมนะครับและไอเรื่องมวยไทยนี่เราห่างหายจากเวทีไปนานป่ะไม่นานครับก็ชนะเพชรนิยมไว้ครับที่ลามเนินครับต่อยที่ไหนครับที่ลามเนินที่เนี่ยนะครับผมนานยังประมาณ5เดือนครับโอ้นี่ไม่นานนะครับ5เดือนครับ5เดือนเองเพิ่งไปต่อยสมัครเล่นมาด้วยครับประหยัดร่างกายสมัครเล่นของทบครับแต่ว่ามวยไทยแบบอาชีพนี้ไม่ได้ไปต่อยที่ไหนเลยยังไม่ได้ต่อยเลยครับนะครับก็กลับมาไฟแรกใช่ครับนะครับแล้วการออกอาวุธนี่มันจะอืดอะไรไหมครับน่าจะไม่ครับน่าจะไม่นะแต่ต้องเจอกับมวยหมัดเนี่ยกลัวหมัดป่ะก็เก้มาเรียบร้อยแล้วครับแก้มาแล้วครับผมชีวิตการชกมวยเคยโดนน็อกบ้างไหมครับเคยครับเคยอยู่กี่รอบ2รอบครับ2รอบโดนอะไรน็อกครับโดนศอกครับอ๋อก็โดนศอกครับวันนี้ก็กันมาเต็มที่แหละใช่ครับนะครับแล้วเมื่อเช้าน้ำหนักได้ลดบ้างไหมลด0.6ครับ0.6เองครับผมสบายเลยครับนะครับสุดท้ายอยากให้ฝากทางบ้านหน่อยว่าวันนี้เนี่ยจะไหวไม่ไหวถ้าโดนหมัดไปแล้วจะมีอาการไหมบอกหน่อยครับยังไงผมก็ต้องทำให้เต็มที่ที่สุดครับโดนมาก็ต้องยืนให้ได้ครับต้องเอาให้อยู่ใช่ครับคนที่ไหนครับจังหวัดตรังครับแหล่งใต้ฝากพี่น้องชาวตรังเลยครับก็แรงใจแรงเจียไอ้ปุ้มด้วยนะครับเดนเวอร์เล็กตำนานหลาตรังครับครับผมเขาฝากเรียบร้อยแล้วเขาบอกว่ายังไงเขาต้องยืนได้เราจะเอาเขาลงได้ไหมเนี่ยก็ต้องเอาลงให้ได้ครับต้องกดให้ลงครับผมคนที่ไหนเราบุรีรัมย์ครับฝากพี่น้องชาวบุรีรัมย์ให้กำลังใจวันนี้หน่อยครับครับก็ขอให้พี่น้องชาวบุรีรัมย์ช่วยเชียร์ผมนะครับและเชียร์มวยที่เข้ามาดูช่วยเป็นกำลังใจให้นะครับครับผมน้ำหนักปล่อยกิโลครับของเราประมาณ52ครับ52โลของเราน้ำหนักปล่อยเท่าไหร่ครับ50ครึ่งครับ51ครับโอ้โหคนนี้ครับมวลกล้ามเนื้อเยอะกว่าน้ำหนักปล่อยมากกว่าไปติดตามดูครับคนนี้ครับบอกว่าอยู่แน่นอนส่วนคนนี้บอกลงแน่นอนติดตามดูครับมวยไทยรายวัน